ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Goddess of Victory Nige กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางในการต่อสู้บอสของบทที่7ด่าน 7-24 ซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPayเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok X Next Generation Goddess of Victory Nige Ragnarok Tactics 2 Tower of Fantasy Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถทักไปที่เพจ Facebook PowerPay หรือถ้าไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอด LINE @PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับสำหรับในด่านนี้บอสที่เราจะเจอนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับอย่างเท่อย่างกับโมบิลสูตรเนี่ยโมเดอร์เนียนะครับนี่ครับผมตัวนี้เลยแต่ตอนนี้พลังน้อยเป็นปานของผมอะจะมากกว่าด่านแล้วนะครับจริงสามารถผ่านได้น้อยกว่าด่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันนะสาวๆปืนเด้งที่ผมจะแนะนำให้ใช้ในการผ่านด่านนะครับคีย์หลักอาจจะเป็นลิตเตอร์แต่ถ้าใครไม่มีลิตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวดูคนนี้ก็ได้ก็เป็นในเลยชื่อเพื่อนของผมนะครับบางคนเนี่ยไม่ใช่ลิตเตอร์ก็สามารถผ่านได้บางคนอาจจะไม่มีสกาเลตนะครับก็สามารถผ่านได้เช่นกันแต่พลังอาจจะต้องถึงหน่อยนะอย่างเช่นใช้เป็น N102 ตัวระดับ SR ใช้เป็นเปปเปอร์นะครับตัวระดับ SR มีเปปเปอร์มีแอนิกมีลาพีแล้วก็มียูฮาอย่างคนนี้เห็นไหมหลักๆอาจจะต้องใช้ตัวละครที่สามารถชนะทางชนะธาตุได้เพราะในด่านนี้นะครับบอสที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นธาตุลมถ้าเราเน้นตัวละครธาตุไฟดาเมจที่เราทําได้เนี่ยก็จะสูงมากกว่าปกติเพราะว่าเป็นตัวละครชนะธาตุอาจจะต้องหลีกเลี่ยงตัวละครธาตุเหล็กยกเว้นตัวละครนั้นเป็นตัวละครเปิดปั๊บคีย์หลักอย่างลิตเตอร์นะครับผมดูเพื่อนคนอื่นนะฮะหรือในกรณีที่ไม่มีลิตเตอร์นะครับอาจจะต้องมีลาพันเซลเป็นตัวละครที่สามารถชุบได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างมีบทบาทในการเล่นหลายทีมเหมือนกันนะแต่ทีมที่ผมจะเอามาผ่านด่านในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นลิตเตอร์เป็นตัวละครเบิร์ด1นะครับแล้วก็จะมีเอมม่านะครับเป็นตัวละครที่ใช้ในการฮิลตำแหน่งการจัดเรียงเนี่ยอาจจะต้องลิตเตอร์นะครับอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มาก่อนเอมม่าเพราะในการเก็บเกียรติเบิร์ดสกิลเสร็จเขาจะใช้สกิลของลิตเตอร์ก่อนพอรอบ2เนี่ยลิตเตอร์อาจจะเหลือการติดคิวดาวประมาณ3วิเอมม่าก็จะได้ปล่อยสกิลฮิลในรอบ2พอดีนะครับเราจะได้ฟื้นฟูเลือดเนาะส่วนตัวละครเบิร์ด2เนี่ยผมจะใช้เป็นดีเซลนะครับดีเซลเนี่ยเป็นตัวฟรีที่เรามีกันอยู่แล้วข้อดีของดีเซลเอามายุยุนะครับแล้วเขาก็จะค่อนข้างถึกอีกอย่างปืนของเขาจะรั่วจะเหมือนเอมม่านะครับแล้วก็ในการจัดเรียงแบบนี้นะฮะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงตัวละครที่เป็นสไนนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องเคลียร์พวกมิดไซน์นะครับงั้นกระสุนมันจะออกช้าเราจะเสียเวลาชาร์จใช่ไหมส่วนตัวละครเบิร์ด3ที่ผมใช้นะฮะก็จะมีสกาเลตแล้วก็จะมีเด็กซึ่งเด็กเนี่ยจะเป็นดาเมจเดี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงและเขาเป็นเบิร์ดที่3ด้วยอีกอย่างนะครับผมเนี่ยจะเอาเด็กเนี่ยมาปล่อยสกิลก่อนเพราะว่าสกาเลตเขาจะเป็นสกิลหมู่ใช่ไหมแต่เด็กเขาจะเป็นสกิลเดี่ยวในเรื่องการเหลาดาเมจโจมตีแบบปกติเนี่ยสกาเลตอาจจะดาเมจสูงแต่ในเรื่องเบิร์ดสกิลเด็กจะแรงกว่านะครับสำหรับบอสตัวเดียวในการต่อสู้ด่านนี้นะฉะนั้นทีมก็เลยจะเป็นแบบนี้นะครับและในส่วนของบอสที่เราเจอในด่านนะครับโมเดอร์เนียตัวเนี้ยเขาจะมีให้เราเบรกอยู่3จุดมีแกนเครื่องยิงมิสไซล์1แล้วก็2นะครับซึ่งในส่วนนี้เราต้องรีบทำลายตัวแกนก่อนนะครับไม่งั้นเขาจะปล่อยเลเซอร์แบบนี้นะครับในช่วงจังหวะที่เขาปล่อยเลเซอร์เนี่ยเราอาจจะต้องกดกันเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เราก็ทำลายแกนไปครับในส่วนของลูกระเบิดหรือมิสไซล์เนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะเราสนใจแค่แกนก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาเราเคลียร์เบรกหมด3จุดปุ๊บบอสก็จะบิงแล้วนะครับผมเขาจะไปสร้างร่างเนื้อใหม่สร้างเครื่องยิงมิสไซล์อย่างที่เห็นนะครับในจังหวะนี้นะครับถ้าเรากลัวว่าดาเมจของเราไม่พอนะครับเราก็เหลาไปที่บอสต่อนะครับเป็นการทําดาเมจหรือว่าถ้าเรากลัวว่าตัวละครของเราจะตายเนี่ยเราอาจจะต้องยิงมิสไซล์นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อบอสกลับมานะให้เราเบรกหัวครับผมเบรกแกนบอสเขาจะไม่ปล่อยสกิลเลเซอร์อีกรอบหนึ่งอย่างก่อนหน้านี้เนาะแล้วเราก็ไปทําลายเครื่องยิงมิสไซล์ต่อนะครับปึ้งจุ๊บแล้วยิงตัวไปครับเหลือจังหวะให้เราโจมตีส่วนอื่นก็ได้นะครับรอรีโหลดรอบนี้นะเดี๋ยวเขาจะมาตรงกลางแล้วนะครับเหลาไปที่หัวครับผมเหลาไปที่หัวเบรกแกนปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ตอนที่ผมสู้ในไลน์นี่อย่างยากเลยนะครับอันนี้ก็จะได้คำแนะนำมาจากเพื่อนๆในไลน์นี่แหละครับแล้วก็พลังผมจะค่อนข้างเหลือแล้วตอนนั้นพลังยังน้อยอยู่แล้วก็เมื่อบอสจะตายเนี่ยเขาจะลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวลองดูนะจะเหลาตัวก็ได้นะครับเหลาเครื่องยิงมิสไซล์ก็ได้
คือถ้าเราเล่นตัวละครที่เป็นปืนกลรัวอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเขาก็จะเคลียร์มิสไซล์ทันนะครับเราก็ปล่อยออโต้ไปได้เลยนะครับบอสลงไปข้างล่างแล้วจากนี้จะค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึงนะครับบางทีเวลาของเราอาจจะไม่พอถ้าเราเบรกหัวไม่ทันเนี่ยอ่ะเขาจะยิงเลเซอร์แบบนี้นะครับแล้วถ้าบังเกอร์ของเราเนี่ยเลือดไม่พอนะครับก็อาจจะหล่นได้เหมือนกันเออแล้วบอสเนี่ยก็จะมีให้เราเบรกตามจุดสีแดงด้วยนะครับก็เหลือกระสุนไว้เบรกก็ได้นะเอ้าชนะแล้วสู้ใหม่เฉยก็เหมือนเขาอยากจะให้เราอยู่กับบอสตัวนี้นานๆผ่านแล้วหลุดเฉยทำไปได้อ่ะสังเกตนะครับพอบอสขึ้นไปปุ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะมีช่วงเวลาในการทำดาเมจอยู่ก่อนที่เขาจะยิงเลเซอร์แล้วก็เราก็กลับมายิงใหม่นะครับระเบิดแกนให้ได้แล้วก็เครื่องยิงมิสไซล์พอเลือดของเขาเนี่ยจะลดเยอะมากจากนั้นก็อาจจะตีตัวนะครับหรือเครื่องยิงมิสไซล์ต่อก็ได้นะเพราะว่าถ้ามิสไซล์โดนตัวเนี่ยของเขาค่อนข้างแรงอยู่แต่อย่างที่เกินบางทีอาจจะดาเมจไม่พอแล้วก็ถ้าเขาจะทำการปล่อยสกิลพิเศษเนี่ยเราอาจจะต้องเหลือกระสุนไว้ช่วยในการขัดด้วยนะครับช่วยได้นะจึ๊บยิงเครื่องมิสไซล์ต่อนะครับบึ้มแล้วก็เครื่องมิสไซล์2การเล่นทีมแบบนี้เราจะได้ฮิลแล้วก็ได้บัฟดาเมจของลิตเตอร์ฮิลจะเป็นของเอมม่าชิงชิงเคลียร์มิสไซล์ไปครับปล่อยออโต้บังเกอร์ของเอมม่าแตกแล้วนะครับเป้า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 โอเคตะเคียหัวนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคนะครับชิง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 หายตัวไปซะเอ้ยจุดนี้จุดนี้อุ้ยเบรกไม่ทันแต่เลือดของเขาเหลือรอดสุดท้ายพอดีแล้วเขาก็จะนี่ครับผมขึ้นสู่ข้างบนในจังหวะนี้อ่ะกันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวตายถ้าเราไม่กันเราก็จะสตันตันเนาะดูสิรอบนี้จะหลุดอีกไหมถ้าหลุดอีกก็เกิน17-24คือประมาณว่าเราต้องทำความรู้จักในเรื่องสกิลของบอสความสามารถของบอสแล้วก็ตัวละครที่เราต้องใช้อีกทั้งเราต้องทำพลังให้ถึงด้วยนะครับงั้นเราจะสู้ไม่ไหวโมเดเนียครับเฮ้ยโอ้โหบอสอย่างน่ารักแล้วก็เท่ด้วยนะครับมีใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มีให้สุ่มไหมเนี่ยมีในเรื่องตอนหลังด้วยนะเมเรียนเอ้าคนนี้เป็นเมเรียนเหรอเนี่ยจริงปะเนี่ยน่ารักขึ้นเยอะเลยนะถ้าใครรู้สามารถบอกได้นะครับว่าคนนี้เป็นเมเรียนหรือเปล่าเมเรียนเมเรียนเมเรียนเป็นงั้นไปพร้อมรับทุกเปิดโผยแม่เรียนแม่เรียนแม่เรียนผู้บัญชาการด้วยใช่จริงๆใช่ไหม
ฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนำแนวทางในการต่อสู้บทที่7โอ้ผมยังอึ้งอยู่เลยเนี่ยไม่คิดว่าบอสสุดโหดบทที่7ก็คือแม่เรียนนั่นเองยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย